เมื่อวานมาถึงวันแรกก็เดินสำรวจรอบเกาะก็ไปฝั่งนู้นมีสนามเด็กเล่นแล้วก็เดินผ่านหาดเบตินี่ก็ผ่านท่าเรือแล้วก็มาอีกจะเป็นทางใต้ของเกาะก็วกกลับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเจอร้านซุปเปอร์แบบชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งร้านเราก็อ้าวได้ราคาน่าจะดีเพราะว่าก็เป็นร้านขายชาวบ้านเลยนะปรากฏว่าเจอราคานักท่องเที่ยวคือร้านเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอไว้ใจได้คือแล้วเนี่ยซื้อโค้ก 1.25 หรือ 1.5 ลิตรเนี่ยแหละเจอไป45ลูฟียะซึ่งพอเมื่อคืนตอนค่ำเดินมาหาอะไรกินเดินมาสำรวจมาดูงานตรงนี้เขามีหาเสียงด้วยเจอซุปเปอร์ใหญ่อันหนึ่งดูจะมีขายแทบทุกอย่างเลยแล้วก็คนเข้าเยอะทั้งคนพื้นเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวคือคงเป็นที่รู้กันแล้วล่ะไอ้อันนั้นเราไม่รู้เองก็ถือว่าซื้อความรู้ไปเผื่อเพื่อนๆด้วยว่าไม่ใช่ร้านเล็กๆหรือร้านชาวบ้านแล้วมันจะถูกเขาก็เหมือนราคาแล้วแต่เขาจะบอกขวดลิตรครึ่งหรือ 1.25 เนี่ยบอกราคามา45ลูฟียะก็แพงอยู่เพราะว่าอันเนี้ยร้านเนี้ยขนาดเดียวกันคิดราคาแค่30ลูฟียะแล้วก็อันนี้ขวด2ลิตรก็จะเป็น45ลูฟียะอย่างที่จ่ายร้านนั้นไปขวดลิตรครึ่งแพงกว่ากันแบบ 30% ได้อะคือมันก็คุยให้ฟังจะได้ไม่เสียท่าแล้วก็ร้านนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ซื่อสัตย์อ่ะคือเอากำไรก็ต้องพอประมาณเพราะราคาที่จ่ายก็ถือว่าแพงแล้วนะคือ30เขาก็ได้กำไรแล้วแต่เขาคิด45อันนี้ก็เลยอันนี้ไปพิสูจน์มาอีกรอบเมื่อคืนถามแล้วไม่ได้ซื้อก็คือขวดแบบที่เราซื้อ45น่ะร้านนี้ขายแค่30อันนี้2ลิตรขาย45เนื่องจากอะไรเดี๋ยวสงสัยต้องแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเนื่องจากเล่าเลยก็แล้วกันเนื่องจากลืมแปรงสีฟันยาสีฟันมาก็เลยไปซื้อเซนโซไดที่นี่แปรงสีฟันอ่ะมัน20ลูฟียะเองยาสีฟันก็ราคาโอเคราคาประมาณเท่าๆบ้านเราเลยเพราะเขาก็นำเข้ามาเหมือนบ้านเราแต่บ้านเราทำเองมั้งคือราคาดีลืมอะไรก็ซื้อได้มันก็ยังเป็นข้อดีของการมาอยู่เกาะโลคอลที่คึกคืนอย่างนี้คือถ้าเป็นเกาะย่อยๆอาจจะไม่มีของดีให้เลือกใช้ของมียี่ห้อหรืออะไรเขาอาจจะไม่เอามาขายอาจจะเอาของถูกๆมาขายซึ่งเราก็ไม่อยากได้แล้วก็คือเสียตังค์แล้วก็อยากได้ใช้ของดีๆอ่ะเอาละเดี๋ยวสักพักประมาณบ่ายสามผมว่าจะไปเดินสำรวจที่พักแถวในเกาะนี้อีกเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณ14วันจะไปเที่ยวเกาะหนึ่ง4คืนแล้วก็สรุปแล้วว่าจะกลับมาเกาะนี้อีกเพราะว่าอาหารการกินสะดวกมีร้านอาหารเยอะมากมีร้านบุฟเฟ่ด้วยน่าจะใช้บริการสักวันแต่ว่าวันนี้ยังวันนี้จะสำรวจอย่างอื่นก่อน